เขือเทศไงเออไม่ใช่ค่ะผู้ชมคะวันนี้ค่ะมีโอกาสดีได้มาชมมะเขือเทศอุ๊ยสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของสวนกันนะคะว่ามีวิธีการปลูกไงให้งดงามได้ขนาดนี้เห็นไหมตรงนู้นตามไปเช่นอะไรคะคุณลุงคะคุณลุงว้าตายแล้วเอ้าไม่ใช่ลุงหรอคะพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยว้าตายแล้วเป็นเจ้าของที่นี่ใช่ใช่ครับที่นี่มีโรงเรือนสำหรับปลูกมะเขือเทศ3หลังในพื้นที่เพียงแค่3งานซึ่งแต่ละหลังจะสลับกันปลูกเพื่อที่จะให้มีผลผลิตตลอดปีส่วนสายพันธุ์ที่ปลูกคือมะเขือเทศราชินีหรือเรียกอีกชื่อว่ามะเขือเทศเชอร์รี่มี2สีคือสีแดงและสีเหลืองแต่พูดถึงมะเขือเทศแล้วอะเห็นหน้าโปเช่ไหมมันแบบมันคือแค่นึกถึงมันก็แบบขนลุกแล้วอะไม่แต่มะเขือเทศผมชิมได้ใครไม่ทานมะเขือเทศก็ทานได้จริงหรอจริงๆเพราะว่าอย่างตัวมะเขือเทศผมอะไม่มีอะไรข้างในมันจะเหมือนผลไม้มากกว่าผักลองทานลูกนี้ปลอดสารเคมี 100% ครับกินได้เลยทานได้เลยครับไม่ต้องครับเดี๋ยวผมทานให้ดูเอ้าทำไมกินหมดเลยอะบอกว่าคนละครึ่งเดี๋ยวมันเละเดี๋ยวลูกใหม่ของเราเยอะไม่เอาอะแต่เอาลูกนี้ขายออกมาเลยนะหมดแล้วหัวอะไรใหญ่บ้านไหนได้เนี่ยคะได้วิได้หรอภรรยาจะไม่ว่าใช่ไหมไม่เป็นไรครับภรรยาอยู่ในบ้านตายแล้วนึกว่าไม่มีนี่พูดเนี่ยแบบขนนะไม่ใช่อะไรที่นี่ยังมีการแปรรูปเป็นมะเขือเทศเชื่อมอบแห้งพร้อมกับมีพริกเกลือสูตรเด็ดไว้ทานคู่กันผู้ชมดูไม่มีเม็ดใช่ครับใช่ครับไม่เหมือนแบบตามท้องตลาดทั่วไปที่มันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆจริงอร่อยมากแต่คนไม่ชอบกินมะเขือเทศนะพี่ครับจับมือหน่อยขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณเป็นคนที่ยังเกลียดมะเขือเทศกลับมารักมะเขือเทศได้อีกครั้งนึงอันนี้แบบเชื่อมอบแห้งเชื่อมอบแห้งใช่แต่ก่อนจะมาเป็นต้นสูงยาวสง่างามแบบนี้ก็ต้องมีการเพาะกล้าก่อนจึงจะนำลงกระถางไปวางในโรงเรือนได้ค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือต้นกล้าอายุ21วันแล้วทำไงต่อคะก็คือเราก็วางยาถามว่าวางยี้ได้ไหมได้เหมือนกันได้หรอได้ได้ก็เวลานั่นเราก็ให้น้ำอย่างเงี้ยแต่คือมันจะไม่ค่อยดีอ่ะเอาใส่ข้างในดีกว่าเห็นพี่เก่งอย่างนี้ถามจริงๆนะครับขออนุญาตนะพี่ครับหล่อแบบนี้ร้องเพลงให้ฟังสักเพลงได้ไหมร้องไม่เป็นร้องเพี้ยนได้อยู่ไหนร้องซิร้องเพลงลูกทุ่งได้ไหมลูกทุ่งเขาเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมไม่ได้ขอนหรือเปล่าให้ไปทำกระเตงง่ายกว่าร้องเพลงส่วนการดูแลจะรดน้ำวันละ3ครั้งครั้งละ2นาทีเท่านั้นพอน้ำที่นี่จะผสมธาตุอาหารต่างๆลงไปเพื่อให้รสชาติของมะเขือเทศหวานกรอบตามต้องการซึ่งภรรยาเป็นผู้รับหน้าที่นี้เนื่องจากจบทางด้านนี้มาโดยเฉพาะค่ะสำหรับเจ้าของสวนจบการศึกษาทางด้านเกษตรโดยตรงเริ่มแรกก็ไปทำงานที่บริษัทเอกชนได้เพียง6ปีก็นำเงินทั้งหมดที่เก็บได้มาลงทุนจนประสบความสำเร็จซึ่งก็ทำมาได้3ปีแล้วล่ะค่ะเรามั่นใจว่าคุณภาพของเราแน่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งรสชาติหรือว่าอะไรของเราการันตีว่ามันไม่เหมือนกับข้างนอกแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าคุณได้เคยกินจากฟาร์มตรงนี้แล้วคุณจะไม่อยากทานที่อื่นก็คือถามว่ามีความสุขไหมก็มากกว่าตอนทำงานบริษัทเยอะอะไรเงี้ยคืออันนี้มันเป็นงานของเราเองด้วยอะไรเงี้ยแล้วอย่างเราได้อยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วอย่างบางทีเวลาลูกค้ามาซื้ออะไรเงี้ยเราก็เขามาขอความรู้หรือว่าอะไรเงี้ยเราให้ความรู้เขาเต็มที่เราก็รู้สึกอิ่มใจว่าเออเราสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมขอชื่นชมในความคิดและความสามารถของพี่ปิยะจริงๆเลยนะคะและล่าสุดเขายังได้เป็น1ใน6คนทั้งประเทศไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่ประเทศญี่ปุ่นในฐานะอย่างฟาร์มเมอร์อีกด้วยหากใครอยากจะมาลองชิมมะเขือเทศหรือขอความรู้ก็มาได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะคะ